ริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแรงจูงใจให้แข็งแกร่งผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณมาร์คควิกจากแคลิฟอร์เนียพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ19ถึงข้อ25พระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ19ถึงข้อ25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วและพระวจนะธรรมที่จะขออ่านอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาของบทภาวนาธรรมมาจากพระธรรมฮิบรูครับบทที่10ข้อ23กับข้อที่24ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแรงจูงใจให้แข็งแกร่งคนที่รู้จักจอนพ่อตาของผมย่อมรู้ดีว่าท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าและพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์บางครั้งท่านให้ข้อสังเกตที่ชาญฉลาดบางครั้งเตือนผู้คนให้เห็นความสำคัญของความจริงที่เที่ยงธรรมบางครั้งก็ให้ข้อคิดที่น่าขำและช่วยผู้ฟังให้ใช้ความคิดเสมอจอห์นเป็นผู้ที่ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ฟังเสมอในงานวันเกิดครบ80ปีของท่านผมได้พูดถึงท่านว่าเป็นนักปลุกใจคนที่แกร่งกล้าเมื่อได้ยินจอนพูดปลุกใจคนอื่นให้รักและทำดีแล้ว
ทำให้ผมกลับมาคิดถึงผู้เขียนพระธรรมฮิบรูผู้ที่คอยหนุนใจคริสเตียนให้มีกำลังใจให้ได้รับแรงบันดาลใจต่อไปเหมือนกันพระเยซูเองพระองค์ก็ส่งพูดปลุกใจคนให้คิดลึกๆพระองค์ตรัสกับสตรีที่บ่อน้ำทำให้สตรีนั้นประทับใจและออกไปประกาศข่าวดีย้อนกลับไปดูในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ29นะครับและพระองค์ทรงดลใจนิโคเดมัสให้เข้าใจว่าการบังเกิดใหม่เป็นอย่างไรเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่3ข้อที่4และนอกจากนั้นพระเยซูทรงจูงใจนายร้อยคนหนึ่งซึ่งได้มาทูลขอพระองค์ให้ไปรักษาบ่าวของตนปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่8ครับพระเยซูทรงซื่อสัตย์สุจริตพระองค์ทรงหนุนใจเราให้ติดตามพระองค์ไปทีละก้าวจนสามารถวางใจมั่นคงในพระองค์ได้เมื่อใดที่พูดกับคนที่เราพบเราก็สามารถหนุนใจให้เขาปฏิบัติตนด้วยความรักเพราะมีพระเยซูทรงเป็นต้นแบบเราจึงสามารถหาทางเอาชนะความชั่วด้วยความดีได้เอาชนะได้ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ21และช่วงต่อไปนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอโปรดให้ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเต็มไปด้วยความรักและความสุจริตและขอให้ข้าพระองค์สามารถจูงใจและหนุนใจผู้อื่นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานในตอนนี้อธิษฐานเผื่อผู้ที่ต้องการกำลังใจผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแรงจูงใจให้แข็งแกร่งและพระวจนธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ19ถึงข้อ25ซึ่งที่สำคัญนั้นได้อยู่ในข้อที่24นะครับพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ24ซึ่งบอกว่าขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีซึ่งมันคล้องจองกับคำพยานของคุณมาร์คควิกที่บอกว่าพ่อตาของท่านคือคุณจอนนั้นเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์หรือการพูดที่ออกมาในเชิงให้กำลังใจและก็ปลุกใจคนให้แข็งแกร่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นของประธานเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งมีไม่มากนักอย่างเราเห็นมีบางคนเป็นนักพูดบางคนเป็นผู้ที่ถูกเชิญไปให้กำลังใจกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในเรื่องต่างๆแตกต่างกันไปบางคนก็จะเป็นนักพูดในเชิงการตลาดบางคนก็จะเป็นนักพูดในเชิงให้ข้อคิดให้คติธรรมให้แรงบันดาลใจคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนที่มีความต้องการอยากจะให้ชีวิตของตัวเองนั้นได้เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้การได้นั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนอกจากการประพฤติปฏิบัตินอกจากการดำเนินชีวิตนั้นคำพูดการสอนคำหนุนใจคำท้าทาย
คล้ายๆกับเป็นแรงบันดาลใจที่จะสามารถกระตุ้นให้คนที่หมดหวังคนที่อ่อนแรงท้อถอยนั้นได้กลับมีกำลังและก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในประเทศเราในประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีนักพูดที่จัดได้ว่าเป็นนักพูดที่มีร่างกายพิการนะครับคือคุณนิกได้มาจากถ้าผมจำไม่ผิดมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับท่านได้มากล่าวให้คำนุนใจกับคนในประเทศเรานะครับซึ่งท่านความจริงแล้วท่านเป็นนักพูดซึ่งเดินทางไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนนู้นนะครับท่านมาและก็หลายคนก็ได้กำลังใจได้ข้อคิดมากมายจากชีวิตของท่านและข้อคิดหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญที่สุดหลักข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าทำให้หลายคนมีแรงบันดาลใจที่อยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาของชีวิตอีกครั้งหนึ่งเราทั้งหลายเช่นกันครับพระเจ้าได้ช่วยเราพระเจ้าได้หนุนใจเราและพระเจ้าให้โอกาสกับเรามากมายเหลือเกินเราจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าพระพรของพระเจ้าที่เราได้รับโอกาสที่เราได้รับนำมาแบ่งปันพูดคุยคอยให้กำลังใจคนอื่นนะครับซึ่งเราทั้งหลายอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าคำพยานชีวิตนั่นแหละครับเป็นข้อคิดเป็นถ้อยคำที่หนุนใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องการได้เป็นอย่างดีบางครั้งการที่เราจะเล่าเรื่องเอาตัวอย่างชีวิตของคนนู้นทีคนนี้ทีมาพูดก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่ากับเราเอาเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเราที่เรามีที่พระเจ้าได้สำแดงพระองค์ได้สำแดงความช่วยเหลือของพระองค์ผ่านชีวิตของเราที่เป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงที่เราได้รับจากพระเจ้านำมาเล่านำมาแบ่งปันนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นด้วยมากมายนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องปลุกใจซึ่งกันและกันขึ้นเหมือนในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ24นั่นแหละที่บอกว่าให้เราจะทำอย่างไรมีช่องทางไหนที่จะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและก็ทำความดีคริสตจักรที่พร้าวนะครับเราได้เริ่มต้นมาค่อนข้างระยะหนึ่งละนะครับเป็นปีละที่เราหนุนใจให้พี่น้องผมจะจัดช่วงเวลาหนึ่งในช่วงนมัสการเลยท้าทายสอนและก็ให้กำลังใจพี่น้องสมาชิกนะครับให้ฝึกออกมาเป็นพยานหน้าที่ประชุมแล้วก็บางท่านไม่กล้าที่จะเป็นพยานก็สามารถที่จะมาร้องเพลงถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าในช่วงคำพยานชีวิตนั้นแรกๆก็มีความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นนะครับต้องให้กำลังใจกันพอสมควรแต่ผ่านไปเวลาผ่านไปคำพยานชีวิตเยอะมากครับคุณผู้ฟังแทบทุกวันอาทิตย์แทบจะต้องใช้คำว่ามีโควต้ากี่คน2คน3คน2ท่าน3ท่านไม่อย่างนั้นแล้วจะยาวเกินไปแต่ผมถือว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีมากที่พี่น้องนำคำพยานชีวิตมาพูดมาหนุนใจซึ่งกันและกันและปรากฏว่าผู้ที่เชื่อใหม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็ยิ่งออกมาเป็นพยานตามรุ่นพี่ตามคริสเตียนซึ่งเป็นคริสเตียนนานแล้วมากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โหนะครับทุกวันอาทิตย์ทุกคนก็จะพยายามนะครับออกมาขอบคุณพระเจ้าเล็กๆน้อยๆขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาบางคนร้องไห้ที่เห็นพระคุณของพระเจ้าและคริสตจักรนี้มีความอบอุ่นมีความเข้มแข็งพี่น้องก็มั่นใจและเห็นว่าพระเจ้ากระทำการของพระองค์จริงๆนะครับขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งท่านเด็กที่คริสตจักรของเราได้นำมาใช้เป็นการปลุกใจหนุนใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและให้กระทำความดีครับในข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะสนองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยการหนุนใจผู้อื่นขอบคุณพระเจ้าครับขอให้เราตั้งต้นและตั้งใจจะหาทางหาโอกาสที่หนุนใจผู้อื่นเพื่อเป็นการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นกันครับขอพระเจ้าทรงนำและทรงอวยพระพร
คุณผู้ฟังทุกท่านที่จะมีกำลังและมีสติปัญญาให้พระเจ้าสถิตและประทานถ้อยคำแห่งการหนุนใจมายังปากของท่านที่จะเป็นพรสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังและผู้ที่ต้องการกำลังใจครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพระพรท่านขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับตรงผักพระเยซู